แต่ในเดือนที่8นับจากที่ข้าพเจ้าอุปสมบทนั้นเองเหตุร้ายก็เกิดขึ้นเหตุการณ์ครั้งนั้นข้าพเจ้าทราบด้วยหัวใจที่เต้นระทึกข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่ามันเป็นโชคดีหรือโชคร้ายสำหรับข้าพเจ้าแต่ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นสมณะข้าพเจ้าไม่กล้าคิดว่าข้าพเจ้าโชคดีข้าพเจ้าไม่ควรยินดีในความเสียหายของเพื่อนมนุษย์แม้ผู้นั้นจะเป็นผู้ทำให้ข้าพเจ้าต้องระทมขมขื่นเปมันคู่มั่นของอารยาถูกฆ่าตายเถียงโจดจันกันแทบทุกหนทุกแห่งในย่านที่ไม่ไกลนักท่านผู้เจริญภิกษุทั้งหลายผู้ออกบิณฑบาตทราบข่าวนี้แต่เช้าเพราะชาวตลาดพูดกันเสงแซ่แต่วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาแต่ข่าวที่แน่นอนก็คือบ้านของเปมันถูกปล้นในราตรีหนึ่งเปมันออกต่อสู้ป้องกันและถูกฆ่าตายดังกล่าวแล้วท่านผู้เจริญเปมันเป็นพ่อค้าใหญ่มีทรัพย์สมบัติมากแต่อันหนึ่งที่ทำให้เปมันเป็นที่เอื้อมระอาของเพื่อนพ่อค้าด้วยกันก็คือความเห็นแก่ตัวไม่ยอมเสียเปรียบใครแม้แต่น้อยแต่การเอาเปรียบผู้อื่นเป็นเรื่องที่เปมันทำเสมอจนเป็นที่รู้กันทั่วไปและพูดกันติดปากเมื่อเห็นใครเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นว่าทำตามแบบของเปมันมีพ่อค้าผู้หนึ่งซึ่งเป็นคู่แข่งคนสำคัญของเปมันเขาชื่อเปาเรยันทั้งสองคนนี้ชิงดีชิงเด่นกันอย่างมากไม่มีใครยอมเสียเปรียบใครเลยแม้แต่น้อยและพยายามหักล้างกันอยู่เสมอในครั้งสุดท้ายเปาเรยันถูกคดโกงโดยเล่ห์เหลี่ยมทางการค้าขายอย่างจังและขาดทุนเกือบจะย่อยยับแต่ทั้งฝ่ายเปมันยิ่งร่ำรวยมากขึ้นและคึกเหิมมากขึ้นเปาเรยันจึงว่าจ้างคนร้ายให้เข้าปล้นบ้านของเปมันและฆ่าเปมันตายแต่ทั้งคนร้ายและเปาเรยันเองก็หาได้พ้นจากการลงโทษของกฎหมายไม่คนร้ายทั้งหมดถูกจับและถูกจองจำทำโทษตามโทสารโทษรวมความว่าทั้งสองฝ่ายต่างก็ย่อยยับไปด้วยกันไม่มีใครได้ดีเลยทรัพย์สมบัติก็หมดตัวก็ตายชื่อเสียงทางร้ายทางเสียก็เป็นที่รู้กันทั่วไปท่านผู้เจริญการประพฤติทุจริตคดโกงให้ผลอย่างนี้เองพระธรรมชาติถูกแล้วท่านผู้เจริญการครองชีวิตโดยการทุจริตคดโกงไม่เคยทำให้ใครเจริญรุ่งเรืองตลอดไปได้พระศาสดาตรัสไว้ว่าคนพาลย่อมมองเห็นการกระทำชั่วมีรสหวานปานน้ำผึ้งเมื่อความชั่วนั้นยังไม่ให้ผลเมื่อใดความชั่วนั้นให้ผลเขาย่อมเดือดร้อนถึงความทุกข์ทรมานปานไฟรนฝ่ายคนดีมองเห็นการกระทำดีเป็นเรื่องต้องทนทรมานยุ่งยากและเหน็ดเหนื่อยในเมื่อกรรมดีนั้นยังไม่ผลิตผลเมื่อใดกรรมดีให้ผลเขาย่อมได้รับความสุขความเจริญประสบรสหวานแห่งชีวิตท่านผู้เจริญพระบรมศาสดาตรัสไว้ดังนี้เป็นเครื่องเตือนใจให้พุทธสาวกรู้จักคำว่ารอคอยเพราะธรรมชาติของกรรมจะให้ผลก็ต่อเมื่อสุขเต็มที่เท่านั้นและกรรมต่างๆก็สลับซับซ้อนมากคนทุกคนจะต้องเคยทำทั้งกรรมดีและกรรมชั่วมาแล้วกรรมดีกรรมชั่วเหล่านั้นย่อมให้ผลตามโอกาสของตนของตนกรรมที่บุคคลทำไปแล้วย่อมไม่สูญหายไปได้เลยแต่เพราะความใจร้อนอย่างเด็กและเพราะการทำความดีด้วยความเห็นแก่ตัวของผู้ทำนั่นเองจึงทำให้มองอะไรอะไรสับสนกันไปหมดเพราะฉะนี้ผู้มีปัญญาจึงควรงดเว้นบาปบำเพ็ญบุญทีละเล็กทีละน้อยพระบรมศาสดาเคยตรัสเตือนไว้ว่าอย่าดูหมิ่นว่าบาปเล็กน้อยจะไม่ผลิตผลมาถึงบุญก็เช่นเดียวกันดูแต่น้ำที่ตกลงมาทีละหยดก็ยังทำให้หม้อน้ำให้เต็มได้ถ้าเธอทั้งหลายกลัวต่อทุกข์ก็อย่าทำบาปทั้งในที่ลับและที่
นบางคนเข้าใจว่าการคดโกงคนอื่นได้เป็นความฉลาดและมองเห็นคนซื่อสัตย์เป็นคนโง่แต่ความจริงได้พิสูจน์ตลอดมาว่าคนซื่อสัตย์เป็นคนฉลาดตลอดชีวิตแต่คนคดโกงจะลงท้ายด้วยความโง่อย่างน่าละอายเมื่อเปมันตายแล้วอารยาก็เป็นอิสระหมดพันธะผูกพันเรื่องเป็นคู่มั่นทุกคนที่รู้จักข้าพเจ้าดีลงความเห็นว่าข้าพเจ้าจะต้องศึกแน่ๆแต่6เดือนผ่านไปโดยที่ข้าพเจ้ายังไม่ได้ศึกความคิดและเข้าใจของคนทั้งหลายก็ดูเงียบๆไปส่วนอารยาเองข้าพเจ้าไม่ทราบว่าหล่อนเป็นอย่างไรเพราะเป็นเวลา1ปีเศษตั้งแต่ข้าพเจ้าอุปสมบทแล้วข้าพเจ้าไม่เคยพบเธออีกเลยมาริสาถ้าเรื่องทั้งหลายจบลงเพียงเท่านี้ก็เป็นอันจบลงด้วยดีแต่เรื่องของข้าพเจ้ายังไม่จบ9เดือนต่อมาอารยาได้มาหาข้าพเจ้าถึงอารามท่านอาจจะตั้งปัญหาว่าทำไมอารยาจึงไม่มาหาข้าพเจ้าเสียตั้งแต่แรกที่เธอเป็นอิสระปัญหาข้อนี้ตอบง่ายอารยาคงคิดว่าถึงอย่างไรข้าพเจ้าจะต้องสึกออกไปภายในเดือน2เดือนนั่นเองจึงไม่จำเป็นที่เธอจะมาหาข้าพเจ้าแต่เธอคิดผิดเมื่อการเวลาล่วงเลยพอสมควรแล้วข้าพเจ้ายังไม่ได้สึกออกไปเธอจึงตัดสินใจมาเยี่ยมเยียนดูท่านผู้เจริญท่านโปรดอย่าเพิ่งเข้าใจผิดในตัวอารยาเธอมิได้มารบกวนหรือพูดอะไรให้ข้าพเจ้าต้องคิดเลยเธอเป็นแต่เพียงมาเยี่ยมเยียนเท่านั้นส่วนความรู้สึกภายในของเธอข้าพเจ้าเหลือที่จะทราบได้อีกประการหนึ่งท่านก็ทราบดีว่าเราสมณะทั้งหลายไม่อาจพูดอะไรกับสตรีมากไปกว่าคำพูดธรรมดาได้ท่านผู้เจริญระยะเวลา1ปีเศษที่ไม่ได้พบกันเมื่อข้าพเจ้าจากมาอุปสมบทนั้นอารยาผอมซูบซีดมากตามที่ข้าพเจ้าได้เรียนให้ท่านทั้งสองทราบแล้วแต่คราวนี้เธอเปล่งปลั่งสดใสและมีแววแห่งความร่าเริงแฝงอยู่ทั้งบนใบหน้าและแววตาเมื่อได้มาครั้งหนึ่งแล้วการมาครั้งที่สองที่สามก็ติดตามมาด้วยพร้อมด้วยปัจจัยเครื่องอาศัยมีอาหารและของใช้เป็นต้นเสมอๆแต่ไม่ใช่บ่อยนักข้าแต่ท่านผู้เป็นวงแห่งพระอาทิตย์โปรดอย่าหาว่าข้าพเจ้านำเรื่องเลวไหลไร้สาระมาเล่าสู่ท่านทั้งหลายเลยข้าพเจ้าขอบอกท่านตรงๆว่าใจของข้าพเจ้ายังกลับกรอกไม่แน่นอนจนบัดนี้เป็นเวลา3ปีแล้วที่ข้าพเจ้าอุปสมบทมาข้าพเจ้ายังมิได้ปลงใจแน่ว่าข้าพเจ้าจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ตลอดชีวิตหรือข้าพเจ้าจะออกไปวิ่งเต้นอย่างชาวโลกเหมือนครั้งก่อนอีกแม้ข้าพเจ้าจะตั้งใจศึกษาปฏิบัติธรรมแต่มุมหนึ่งแห่งดวงใจของข้าพเจ้าก็ยังมีอารยาแอบอยู่เสมอแต่อย่างไรก็ตามระยะเวลา3ปีของข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ด้วยการศึกษาค้นคว้าพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพเจ้าคิดว่าหากข้าพเจ้ามีความจำเป็นต้องสึกออกไปก็จะพยายามศึกษาให้รู้ให้เข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าพอสมควรเสียก่อนเพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติตามเยี่ยงคฤหัสถ์ที่ดีทั้งหลายสามารถนำเอาธรรมะไปแก้ไขปัญหาชีวิตได้ข้าพเจ้าอยู่มาได้ขนาดนี้ก็เป็นที่พอใจของบิดามารดาและตัวข้าพเจ้าเองแล้วพูดถึงอารยาเธอเป็นคนที่เสียสละมิใช่คนที่เห็นแก่ตัวเมื่อเห็นข้าพเจ้ายังมีความพอใจอยู่ด้วยภิกษุภาวะเธอก็อนุโมทนาและข้าพเจ้าก็ตั้งใจศึกษาปฏิบัติธรรมด้วยดีไม่ได้มีอะไรเสียหายให้เป็นที่คารหาเลยข้าแต่ท่านผู้เจริญชีวิตของข้าพเจ้าเป็นอย่างนี้แหละท่านจะว่าเป็นเรื่องเศร้าก็เศร้าจะว่าสุขหรือทุกข์ร้อนก็ดูเหมือนจะมีทุกรสทุกแบบสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาจะเรียนถามท่านผู้เจริญก็คือว่าข้าพเจ้าจะทำอย่างไรดีข้าพเจ้ายังไม่ได้ตกลงใจอย่างไรอย่างหนึ่งเลยหรือข้าพเจ้าจะสึกไปตามกาลเวลาอันสมควรอ
อวุโสพระธรรมชาติกล่าวขึ้นก่อนอื่นข้าพเจ้าขอชมเชยในความเปิดเผยความจริงใจของท่านการเปิดเผยความจริงใจให้เพื่อนพรหมจารีทราบเป็นลักษณะดีอันหนึ่งของสมณะสมณะที่มีลักษณะปิดบังซ่อนเร้นเป็นสมณะที่ไม่ควรแก่การไว้วางใจผู้ที่เข้ามาสู่ธรรมวินัยนี้แล้วย่อมเป็นเหมือนพี่น้องซึ่งมีมารดาบิดาเดียวกันมีสิ่งใดก็ควรจะเปิดเผยบอกเล่ากันเหมือนพี่น้องปรับทุกข์ปรับสุขกันอาวุโสเรื่องที่ท่านจะศึกหรือควรจะทำอย่างไรอื่นนั้นขอให้เวลายืดยาวออกไปอีกสักเล็กน้อยเห็นจะดีในเวลานี้ข้าพเจ้ายังมองไม่เห็นว่าควรจะให้คำแนะนำแก่ท่านอย่างใดข้าพเจ้าคิดว่าในกรณีของท่านนี้น่าจะลองปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องตัดสินอันหนึ่งที่ท่านได้เข้ามาบรรพชาอุปสมบทในธรรมวินัยอันบริสุทธิ์และประพฤติตนได้อย่างท่านนี้ก็นับว่าเป็นกุศลมากอยู่แล้วสมัยหนึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมแก่กูฏฐัณฑพราหมณ์ในเรื่องอานิสงส์ของการบรรพชาอุปสมบทว่าการทำบุญกุศลที่ลงทุนแต่น้อยแต่กลับได้ผลมากคือการสละบ้านเรือนออกบวชการนี้มีผลมากกว่าการให้ทานทั่วไปกว่าการให้ทานอุทิศสงฆ์ซึ่งจรมาจากจตุรทิศกว่าการถึงพระรัตนตรัยกว่าการรักษาศีล5แปลว่าในบุญกิริยาเหล่านั้นอันให้ผลมากไต่ตามลำดับขึ้นมาสิ้นสุดลงที่การออกบวชเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงกล่าวว่าการที่ท่านมาบวชในธรรมวินัยอันบริสุทธิ์และประพฤติตนได้อย่างท่านนี้ก็นับว่าเป็นกุศลมากอยู่แล้วท่านผู้เจริญชีวิตพรหมจรรย์ของข้าพเจ้ายังไม่แน่นอนข้าพเจ้าอาจจะต้องเสียสละโลกอันบริสุทธิ์ลงไปสู่โลกอันไม่บริสุทธิ์อีกก็ได้แต่บัดนี้มีปัญหาข้อหนึ่งซึ่งผุดขึ้นมาในจิตใจของข้าพเจ้าขอท่านได้อาศัยความอนุเคราะห์ตอบด้วยคือข้าพเจ้ามีความสงสัยและปรารถนาจะทราบว่าด้วยเหตุมีประมาณเท่าใดและด้วยอาการอย่างไรพระภิกษุผู้ยังหนุ่มมีเกศายังดำสนิทจึงสามารถประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่ได้ตลอดชีวิตอาวุโสปัญหาของท่านนี้ดีมากเป็นปัญหาที่น่าสงสัยและน่าสนใจข้าพเจ้าขอยกข้อความที่พระมหาเถระโบราณเคยตอบมาแล้วมาเล่าให้ท่านฟังอีกและให้ถือเป็นคำตอบปัญหาของท่านไปในตัวสมัยหนึ่งพระปิณโฑลภารัตวาชะอาศัยพักอยู่ณโคสิตารามในเมืองโกสัมพีพระเจ้าอุเทนกษัตริย์แห่งเมืองนั้นเข้าไปหาท่านและถามปัญหาขึ้นว่าข้าแต่ท่านภารัตวาชะอะไรเล่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ภิกษุผู้ซึ่งยังหนุ่มมีเกศาดำถึงพร้อมด้วยวัยอันเจริญยังดำรงอยู่ในปฐมวัยไม่อาลัยผัวพันในกามประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่ได้ตลอดชีวิตขอถวายพระพรมหาบพิตรความข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้เห็นได้ตรัสไว้แล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเข้าไปตั้งจิตไว้ในฐานะเหมือนมารดาในหญิงปูนมารดาเหมือนพี่สาวน้องสาวในหญิงปูนพี่สาวน้องสาวเหมือนธิดาในหญิงปูนธิดามหาบพิตรด้วยเหตุนี้แหละภิกษุหนุ่มจึงประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ตลอดชีวิตพระคุณเจ้าธรรมชาติของจิตนี้โลเลบางครั้งยังเกิดความพอใจกำหนัดได้แม้ในหญิงปูนมารดาในหญิงปูนพี่สาวน้องสาวและแม้ในหญิงปูนธิดาข้าแต่ท่านภารัตวาชะมีเหตุมีปัจจัยอื่นอีกไหมที่เป็นเหตุให้ภิกษุหนุ่มประพฤติพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่ได้ตลอดชีวิตมหาบพิตรพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงพิจารณากายนี้ตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาตั้งแต่ปลายผมลงไปซึ่งมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบว่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆกล่าวคือผม
ขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับทั้งผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำเลือดเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดพระคุณเจ้าเรื่องที่ท่านกล่าวนั้นสำหรับภิกษุที่อบรมกายดีแล้วมีศีลสมาธิและปัญญาอันได้รับการอบรมดีแล้วก็ไม่เป็นการลำบากย่อมจะทำได้แต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการอบรมกายด้วยดีมีศีลสมาธิและปัญญาอันยังมิได้รับการอบรมย่อมทำได้ยากคือในบางครั้งพยายามพิจารณาทำในใจว่าไม่งามไม่งามแต่มันเห็นเป็นงามงามเสียเรื่อยไปท่านภารัตวาชะผู้เจริญมีเหตุปัจจัยอันอื่นอีกไหมที่ทำให้ภิกษุยังหนุ่มประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่ได้ตลอดชีวิตมหาบพิตรพระบรมศาสดาตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำรวมอินทรีย์อยู่เถิดคือเมื่อเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องสัมผัสด้วยกายและรู้เรื่องราวต่างๆด้วยใจก็อย่าได้ยึดถือทั้งส่วนย่อยและส่วนใหญ่อย่าให้มีความดีใจเสียใจรั่วไหลเข้าสู่จิตใจได้มหาบพิตรอันนี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ภิกษุซึ่งยังหนุ่มมีเกศาดำยังอยู่ในปฐมวัยสามารถประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่ตลอดชีวิตได้ข้าแต่ท่านภารัตวาชะอัศจรรย์หนออัศจรรย์หนอสิ่งไม่เคยมีได้มีขึ้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ชอบแท้ข้อนี้เองเป็นเหตุให้ภิกษุซึ่งยังหนุ่มสามารถประพฤติพรหมจรรย์อยู่ตลอดชีวิตได้ข้าแต่ท่านภารัตวาชะตัวข้าพเจ้าเองแลเมื่อใดเข้าสู่ภายในวังด้วยกายวาจาใจที่ยังมิได้ระมัดระวังมิได้คุ้มครองรักษาเมื่อนั้นความใคร่ก็ย่ำยีได้แต่ครั้งใดคุ้มครองรักษาสำรวมกายวาจาใจด้วยดีความใคร่ก็ย่ำยีจิตใจมิได้เลยข้าแต่ท่านภารัตวาชะท่านจำแจ้งดีเหลือเกินจำแจ้งดีแท้เหมือนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางให้คนหลงทางส่องประทีปในที่มืดเพื่อให้คนที่มีจักษุมองเห็นรูปต่างๆข้าแต่ท่านภารัตวาชะข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะตลอดชีวิตอาวุโสพระธรรมชาติขอย้ำนี่เป็นคำตอบสำหรับปัญหาของท่านส่วนอันตรายอันเป็นเหตุให้ภิกษุต้องเคลื่อนจากพรหมจรรย์นั้นข้าพเจ้าหวังว่าท่านคงทราบและเข้าใจดีแล้ว